ปูนปลาสเตอร์หล่อแบบฟันสูตรยับยั้งเชื้อโรคเป็นนวัตกรรมใหม่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลและ SCG นะคะจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยและกับประเทศชาติอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะนี่คือปูนปลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคแบ่งเป็น3ชนิดสีเขียวใช้หล่อแบบฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานพลาสติกสีชมพูใช้กับงานหล่อแบบที่ต้องลอกเลียนรายละเอียดมากและสีขาวใช้กับงานจัดฟันไฮไลท์ของปูนปลาสเตอร์นวัตกรรมใหม่นี้คือสามารถยับยั้งเชื้อโรคที่พบได้บ่อยในผิวชิ้นหล่อฟันทำให้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในกระบวนการพิมพ์ปากที่อาจจะมีเลือดออกจากภาวะเหงือกอักเสบหรือแผลในช่องปากทำให้มีเมือกน้ำลายเลือดติดค้างบนแบบพิมพ์เราก็ต้องเทแบบหล่อฟันเก็บเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนรักษาและหลังรักษาเป็นยังไงและเราต้องเก็บแบบหล่อฟันนี้ไว้เป็นระยะยาวนะครับปัญหาที่เราพบเสมอก็คือปูนอาจจะขึ้นราราคาก็ถูกกว่าต่างประเทศนะแล้วแต่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในการที่ฆ่าเชื้อโรคได้ปูนปลาสเตอร์หล่อแบบฟันป้องกันเชื้อโรคได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรปคุณสมบัติเทียบเท่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศคนไทยสามารถทำในสิ่งที่เราเดิมนี่เราคิดว่าทำไม่ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาลัยชั้นนำของประเทศแล้วก็บริษัทเอกชนคือ SCG ซึ่งผมถือว่าเป็นบริษัทที่ชั้นนำของประเทศและนานาชาติด้วยถ้าร่วมมือกันได้อย่างนี้นี่คือจุดที่จะก้าวหน้าของประเทศไทยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและสามารถจำหน่ายได้เนี่ยภาครัฐนะคะรวมถึงภาคเอกชนก็ย่อมที่จะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างตัวนี้เองในเมื่อเข้าไปสู่บัญชีนวัตกรรมของประเทศแล้วนะคะก็สามารถที่จะให้ภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ส่งผลภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกินร้อยละ30ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสนองนโยบายรัฐบาลในการผลิตนวัตกรรมพึ่งพาตัวเองลดการนำเข้าลดความเสี่ยงติดเชื้อในบุคลากรทันตกรรมดูแลทันตสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน